การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยTV Special วันนี้นะคะเอยังคงอยู่ที่งานบางกอก International Motor Show ครั้งที่41ซึ่งเป็นงานจัดแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเพราะว่าคุณผู้ชมดูสิคะมีผู้มาร่วมงานเยอะแยะมากมายค่ะแล้ววันนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตนวัตกรรมยานยนต์อะไรบ้างนั้นตามไปแซดกันได้เลยค่ะตอนนี้นะฮะพาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่บูธของ Isuzu ครับบอกเลยว่าจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็รถทุกคันที่มาโชว์สวยคนละแบบเลยนะฮะแต่ว่าคันนี้ฮะโดดเด่นมากเลยเดี๋ยวมาคุยกับผู้บริหารกันหน่อยละกันนะครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธฮะครับถามคันนี้ก่อนนะครับคันที่โชว์อยู่เป็นออฟโรดเอารุ่นไหนมาทำครับเบื้องต้นครับก็อยากจะต่อยอดอย่างที่เคยพาน้องแอมกับรายการแซดทีวีไปถ่ายที่ VVP 4x4ครับก็เลยมีการปรึกษากับทางคุณยุรศักดิ์เขาว่าจะขออนุญาตส่งรถยนต์ Isuzu V-Cross 4x4 3.0 Auto 4ประตูไปทำครับผมทีนี้ถ้าเรามองจากด้านหน้าครับถ้าดูดีๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมั้ยจริงๆแล้วเขามีการใส่ในส่วนของชุดกาดเสริมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะป้องกันชายล่างของกันชนหน้าแล้วก็ที่กระจังหน้าถ้าท่านมองที่ไฟสปอร์ตแล้วจะเห็นครับว่าเขายึดลอยๆไม่ได้ครับเขายึดกับกาดเสริมกระจังหน้าไม่งั้นมันจะไม่แข็งแรงใช่ครับครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หน้าหนาแข็งแรงแล้วก็พ่นเป็นสีเดียวกับชายล่างของรถยนต์นะครับสไตล์แบบนี้แต่งอย่างนี้ดูแล้วข้างหน้าก็ไม่เสียรูปทรงด้วยยังดูความสวยอยู่ใช่ครับจุดต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของช่วงล่างล้ออะไรอย่างก็จะมาจากอเมริกาช่วงล่างในส่วนของสีแดงๆครับก็จะเห็นว่านี่คือ race runner แล้วก็ล้อ feel นะครับพร้อมๆกับยางออทเทอร์เรนของทาง BF Goodrich ครับผมนี่คือจุดที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือทำให้ขีดความสามารถในการขับลุยนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแบบเท่ด้วยครับผมดูโหดดุจุดด้านหลังการที่จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของกล่องอเนกประสงค์แล้วก็ดึงออกไปลิ้นชักครับเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะแล้วที่น้องแอมเห็นเนี่ยนะครับเราสามารถขึ้นไปอยู่กัน2คนได้เลยเพราะว่านี่คือพลาสติก ABS ที่มีความหนาแน่นเหนียวแข็งแรงทนแดดทนฝนเขาก็เลยเอารถจักรยานยนต์ ATV มาวางให้เห็นว่าจักรยานยนต์หนักๆก็ยังจอดได้สบายๆเลยนะครับครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ของรถยนต์ก็อยากจะเรียนว่าท่านที่มีสไตล์แบบคูลเท่หรือท่านที่มีสไตล์แบบเรียวคือลุยๆอันนี้คือตอบโจทย์ทั้ง2ข้อครบเลยครับนี่ก็คงเป็นตัวอย่างนะฮะสำหรับแฟนคลับของ Isuzu ที่อยากจะแต่งลักษณะเป็นออกลุยๆหน่อยเท่ๆเขาแต่งมาให้ดูแล้วก็ใส่ของทุกอย่างเนี่ยของแท้เป็นแบรนด์ที่ใส่ได้เลยลงตัวเลยทีนี้ Isuzu V-Cross 4x4 เนี่ยนะครับครับมองจากภายนอกที่เขาออกแบบรถยนต์แบบนี้เราติดตั้งอุปกรณ์ได้ต่อไปนี้แม้แต่บนหลังคาครับวันนี้ไม่ได้มาโชว์นะครับแต่ว่าหลังคานี้ก็คือเป็นแบบ roof rail ซึ่งหมายความว่าเขาทำงานแล้วก็มีการออกแบบร่วมกับทางชูเล่สวีเดนเพราะฉะนั้นจะติดตั้งอุปกรณ์บนหลังคาและอื่นๆได้หมดเลยนะครับก็เป็นการตอบโจทย์การใช้งานคือจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเสาร์อาทิตย์ออกท่องเที่ยวมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคันนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้เลยใครที่มางานนี้นะฮะอย่าลืมแวะมาที่บูธ Isuzu ด้วยก็แล้วกันครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก Zen TV Zen TVคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพามาอยู่ที่บูธของนิสสันครับนิสสันจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นในงานครั้งนี้ไปฟังจากผู้บริหารกันก่อนครับไ
ไลท์ของงานเลยนะฮะก็คือตัว Kicks E Power ซึ่งเรามีชุดแต่งให้เป็นพิเศษนะฮะเราเรียกว่าเป็น Premier Edition ซึ่งเป็น Limited Edition มีอยู่500คันเท่านั้นครับก็แล้วมีแค่2สีก็คือสีขาวกับสีส้มซึ่งเป็นสีพิเศษแล้วก็เป็นชุดแต่งพิเศษรอบคันเป็นสเกิร์ตด้านข้างหรือว่าเป็นล้อสีดำอีกอันนึงคือตัว Attack Warrior ซึ่งก็เป็นตัว Navara Attack Warrior ซึ่งก็เป็นชุดแต่งให้ดูบึกบึนดูออฟโรดมากขึ้นตอบโจทย์เรื่องของไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ชอบออฟโรดดิ้งนะครับสำหรับงานในมอเตอร์โชว์เราก็มีแคมเปญพิเศษก็คือว่าเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ครอบครองรถนิสสันได้ง่ายขึ้นก็คือว่าเราจะมีการช่วยผ่อนครึ่งหนึ่งจนถึงปีหน้าเลยนะครับสูงสุดคือ9เดือนพร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็มีฟิลเตอร์พรีเมียมซึ่งก็จะเป็นกรองอากาศให้ด้วยฟรีให้เป็นพิเศษด้วยนะครับก็อันนี้เป็นแคมเปญพิเศษให้สำหรับมอเตอร์โชว์ครับก็เราได้เปิดตัวนิสสัน Kicks E-Power ก็มาเดือนเศษแล้วนะฮะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ลูกค้าได้สัมผัสและได้ทดลองขับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่จริงๆที่ทางนิสสันเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้มีประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าผู้บริหารทางนิสสันเองครับจัดเต็มครับนวัตกรรมยานยนต์ต่างๆที่น่าสนใจของทางนิสสันเอามารวมไว้ที่บูธของนิสสันครับยังไงก็แวะมาชมกันได้นะครับและตอนนี้นะคะเอก็อยู่กับผู้บริหารของ Volvo แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณคริสสวัสดีครับ What is the highlight of Volvo this year? Well, we got a couple of highlights actually. Firstly is the all-new S60, which we brought in since March at 2.19 million. And of course then we got the very limited XC60 Polestar edition. So there's only a handful of these cars left. And yeah, it's a very special car. And are there any special offer? Yeah, we have promotions on all the range, including the XC60. So every car this motor show comes with 10-year maintenance included. If you buy the VPSP package for 5 years, which is half price. And on top of that, we've got some very special offers in addition to the 10-year maintenance as well. So better come down and take a look and see what you can make out for yourselves. Lastly, would you like to share something to the audience watching at home? Yeah, I think, you know, at Volvo Cars, we're all about sustainable motoring for the long term. So you'll notice that over the past couple of years that we've focused very much on plug-in hybrid technology. And as a company in 2017, we said that we would have 50% of our cars globally would be electric by 2025. I can tell you now that in Thailand, we will be 100% electric before the end of this year. So we will be 5 years ahead in Thailand across in front of the globe. So I'm very, very excited about that.วันนี้ต้องขอบคุณคุณคริสมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Zen TV ครับมาดูที่บูธของ Yamaha กันบ้างครับก็อยู่กับผู้บริหารนะครับพี่บีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะมีรถเยอะมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไงบ้างฮะคอนเซปต์ในปีนี้ครับปีนี้คอนเซปต์ของบูธชื่อ Yamaha Life นะคะ Life ที่เป็น LIFE นะคะก็คือเรามีชีวิตชีวานะคะบูธนี้เนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของ Yamaha มาผนวกกับความเป็นธรรมชาติเราก็มีต้นไม้แล้วก็ปิดท้ายด้วยงานครีเอทีฟก็คืองานอาร์ตสวยๆเราเอามาดิสเพลย์ในบูธหมดเลยซึ่งทำให้ Image ของในบูธปีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เลยพูดถึงคันนี้กันหน่อยครับนี่คือการฟิลาโน่ไฮบริดค่ะเป็นยังไงครับมีความพิเศษยังไงแล้วเหมือนสีของเขามีความแตกต่างใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือสีใหม่เลยเรียกว่าเป็นลาเต้การฟิลาโน่นี่จริงๆแล้วเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฮบริดเป็นออโตเมติกที่ขายดีที่สุดเลยนะเราก็เลยออกสีใหม่มาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าไปอีกปีนี้คอนเซปต์สีก็คือนอสตาเจียนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสีหลากหลายให้เลือกที่ต้องถูกใจนะคะอยากจะให้พี่บีเชิญชวนหน่อยละกันครับบางคนเนี่ยเขามาเดินที่งานมอเตอร์โชว์หรือว่ายังไม่มาที่บูธของยามาฮ่าหน่อยครับคือเวลาเราดู
ออนไลน์ก็สนุกดีนะคะก็เห็นภาพกว้างๆแต่ว่ามาเห็นตัวจริงเนี่ยได้จับได้สัมผัสใกล้ๆเนี่ยดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวค่ะบูธยามาฮ่านะคะเราทำความสะอาด 100% เช็ดแอลกอฮอล์ตลอดเวลานะคะแล้วก็เรามีการฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือนะคะมาได้แล้วก็โปรโมชั่นปีนี้เนี่ยเรียกว่าลดโหดจริงๆเราจับเต็มมากนะคะยังไงเรียนเชิญนะคะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่บีมากๆนะครับครับครับผมยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับบูธของยามาฮ่าครับมาดูของจริงครับบอกเลยว่าสวยจริงๆฮะและตอนนี้นะคะเออยู่ที่บูธกล้องติดรถยนต์ Proof แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์ครับค่ะขออนุญาตถามถึงไฮไลท์ของปีนี้มีอะไรบ้างคะครับไฮไลท์ของปีนี้เองเราก็จะมีกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ก็จะแนะนำเป็นตัวรุ่น 730XL นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันจะมีทั้ง GPS มีทั้ง Wi-Fi สามารถอัปโหลดไฟล์จากมือถือได้เลยในขณะใช้งานนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีน IPS 4นิ้วตัวที่เป็นเทคโนโลยีตัวนึงก็คือเราเปลี่ยนระบบการให้ประจุพลังงานของกล้องเป็นระบบคาปาซิสเตอร์ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระแสที่คนกำลังนิยมอยู่นะครับแต่ก็เป็นข้อดีของเขาก็คือในเรื่องของการใช้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีอาจจะต้องสูญเสียในเรื่องของฟังก์ชันบางตัวออกไปที่ต่างจากกล้องแบตเตอรี่รถยนต์เหมือนเมื่อตัวก่อนนะครับหรืออีกตัวหนึ่ง PF 800ครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้มีทั้ง GPS มีทั้ง Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยแล้วก็สามารถอัปเดตวันได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันมี GPS อยู่ในตัวครับผมโปรโมชั่นในงานของเราก็จะมีซื้อกล้องติดรถยนต์เราแถมกล้อง IP Camera ในบ้านให้1ตัวครับพร้อมเมมโมรี 32GB หรือแม้กระทั่งในส่วนของที่เป็นสินค้าในกลุ่มของบริษัทพวก IoT ต่างๆอันนี้ก็จะมีส่วนลด 50% สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมในงานและที่บูธของเราครับอยากเรียนเชิญคุณผู้ชมชาว Z TV นะครับมาเยี่ยมชมบูธในงาน Motor Show ปีนี้บูธ number 4142ในโซนของประดับยนต์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่างานบางกอก International Motor Show ครั้งที่41เนี่ยมีรถยนต์มาจัดแสดงเพียบเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมากันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วและที่สำคัญ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้เอต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ